สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมคิวเตมีกลับมาคลิปนี้ต้องบอกว่ามาแล้วกับสมาร์ทโฟนราคาเบาๆกันบ้างนะครับตัวนี้ราคาไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแหมน่าจะโดนใจใครหลายคนนะครับแต่บอกเลยว่าความสามารถนั้นล้นเหลือนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าออกของราคาเบาๆแต่ว่าให้สเปคมาแรงๆเสมอเลยและคลิปนี้กับตัวนี้เลย Vivo S1 Pro ครับใช่พูดถึงดีไซน์ต้องบอกว่าสวยนะครับดูการสะท้อนไฟของเขาก่อนนะครับก็วัสดุเนี่ยเสมือนกระจกนะครับสะท้อนไฟได้สวยมากๆเลยนะครับรวมไปถึงมีกล้องหลังนะครับที่เป็นรูปทรงใหม่นะครับถ้าจะให้เรียกก็น่าจะเข้าหลามตัดน่าจะใกล้เคียงที่สุดครับซึ่งมากับกล้องถึง4ตัวนะครับแล้วก็มีเส้นแดงๆขีดแบบว่าสวยงามนะครับ48เมกะพิกเซลโอ้โหและสีที่รีวิวก็เป็นสีขาวเหลื่อมๆชมพูลุ้งๆนะครับซึ่งชื่อว่า Fancy Sky ครับซึ่งก็มีปุ่ม Power อยู่ทางด้านขวาสีแดงแป๊ดเลยนะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ทางด้านเดียวกันที่ใส่ซิมด้านซ้ายเป็นแบบไฮบริดนะครับสามารถใส่ 4G 2ซิมหรือว่าจะใส่1ซิมบวกกับ Micro SD Card ก็ได้ครับมีที่เสียบหูฟังอยู่ทางด้านบนนะครับและลำโพงอยู่ทางด้านล่างขวาพร้อมพอร์ต USB-C ครับด้านหน้ามากับจอ Super AMOLED ขนาด 6.3 นิ้วนะครับแล้วก็มีขอบด้านข้างสีดำเนี่ยค่อนข้างบางอยู่ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแล้วก็จะมีติ่งกล้องข้างบนนิดหน่อยครับส่วนด้านล่างของจอก็จะมีขอบหนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งในรุ่นนี้ก็มีที่สแกนนิ้วใต้จอด้วยนะครับก็สามารถเซตอัพได้อย่างง่ายดายสามารถปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วแถมยังสามารถเลือกแอนิเมชันในการปลดล็อกได้ด้วยมีหลายแบบอยู่เหมือนกันครับถ้าปลดล็อกนิ้วมันช้าไปก็ใช้ปลดล็อกหน้าแทนได้นะครับแต่ว่าความปลอดภัยก็จะลดลงและเอฟเฟกต์การปลดล็อกใบหน้าก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันครับสเปคก็น่าสนใจนะครับมากับชิป Snapdragon 665ครับแล้วก็มากับแรมถึง 8GB ความจุในตัวเครื่อง 128GB ครับวัด AnTuTu นะครับได้คะแนนถึง 177,300 คะแนนเลยทดสอบเล่นเกม Call of Duty นะครับลองปรับทุกอย่างเป็นสุดหมดเลยนะครับก็ไม่เจอการกระตุกหรือว่าเฟรมเรทตกเลยนะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีเลยทีเดียวเพราะทาง Vivo เองมี Ultra Game Mode นะครับที่ช่วยรีดพลังออกมาเวลาเราเล่นเกมนะครับทำให้สามารถเล่นเกมได้ไหลลื่นเลยทีเดียวรวมไปถึงสามารถตั้งเปิดปิด notification แจ้งเตือนหรืออะไรที่จะมารบกวนเราระหว่างเล่นได้ด้วยในส่วนของเสียงนั้นมีลำโพงด้านขวาล่างแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าให้เสียงที่ดังดีมากๆเลยครับซอฟต์แวร์เป็น Fun Touch OS นะครับแล้วก็ครอบทับอยู่บน Android 9นั่นเองการควบคุมก็สามารถใช้ได้ทั้งซอฟต์แวร์บัตตอนแบบปกตินะครับแล้วก็จะใช้เป็นเจสเชอร์ในการปัดก็ได้นะครับอันนี้เราก็จะได้หน้าจอพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยในการใช้งานหนึ่งโหมดที่เด็ดมากๆคือ Dark Mode นั่นเองนะครับเป็นการบังคับครับให้พื้นที่ด้านหลังแบ็คกราวด์ส่วนใหญ่ของแทบทุกแอปเป็นสีดำทั้งหมดนะครับทั้งซอฟต์แวร์ของ OS ตัวนี้เองนะครับรวมไปถึงซอฟต์แวร์อื่นไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับแล้วก็หลายๆซอฟต์แวร์เลยโดนบังคับให้เป็นสีดำหมดเลยจอของ Vivo S1 Pro นั้นเป็น Super AMOLED นะครับขนาด 6.38 นิ้วนะครับแล้วก็มีความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus นั่นเองแล้วก็อัตราส่วนที่ 19.5:9 ครับซึ่งก็คมชัดดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถรับชมคอนเทนต์ต่างๆโดยที่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับราคานี้แต่ว่าได้ Super AMOLED มาด้วยจอสามารถเลือกโหมดได้3โหมดนั่นก็คือ Standard Normal แล้วก็ Bright นะครับแล้วก็ยังสามารถปรับโทนเย็นหรือว่าโทนร้อนได้ด้วยเป็นจอ Super AMOLED ทั้งทีก็สามารถใช้ประโยชน์จาก Always On Display ได้นะครับซึ่งสามารถเลือกรูปแบบนาฬิกาได้ด้วยนะครับว่าคุณชอบแบบไหนรุ่นนี้ให้กล้องมาถึง4ตัวนะครับกับกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซล f1.8 เลยทีเดียวนะครับเป็นแบบ Face Detection Auto Focus นอกจากนั้นก็มีเลน Ultra Wide ที่8ล้านพิกเซล f2.2 นะครับมีเลน Macro ที่2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนวัดระยะที่2ล้านพิกเซลครับและนี่ก็คือตัวอย่างรูปจากเลนหลักนะครับซึ่งเจ้ากล้องเองก็มี AI ด้วยในการตรวจจับซีนต่างๆแล้วก็ปรับภาพให้เราโดยอัตโนมัติอย่างอันนี้เป็นอาหารเป็นต้นครับ
ล้องสามารถซูมออปติคอลได้2เท่านะครับแล้วก็ซูมดิจิตอลได้สุดที่10เท่าครับถ้าต้องการจะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนะครับของ Vivo เนี่ยอยู่ในโหมดโฟโต้นะครับแล้วไปปรับทางด้านขวาครับเลือกโหมดโบเก้ถึงจะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับก็มีเลนส์วัดระยะนั่นเองนะครับที่ช่วยให้การถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนั้นออกมาดูดีครับซึ่งสามารถปรับค่า F ได้ทั้งก่อนและหลังถ่ายรวมไปถึงเลือกจุดโฟกัสได้ทั้งก่อนและหลังถ่ายด้วยครับอ้าวแล้วโหมด Portrait คืออะไรจำอย่างนี้ครับของ Vivo โหมด Portrait คือโหมดผิวสวยนั่นเองนะครับเอาไว้ถ่ายคนโดยเฉพาะเลยสามารถปรับโครงสร้างต่างๆของคนที่ถ่ายได้ปรับผิวปรับโครงสร้างหน้าปรับได้ทุกอย่างเลยนะครับจำแค่นี้และในโหมด Portrait เองก็ใช้เลนส์ Ultra Wide ในการถ่ายได้ด้วยครับในส่วนของเลนส์อัลตร้าไวก็ให้ภาพที่กว้างมากเลยนะครับทำให้เราได้อารมณ์ภาพไปอีกแบบนึงแต่ในเรื่องของเดนามิกเลนส์แล้วก็รายละเอียดต่างๆนี่ก็จะลดลงครับแล้วก็มาที่เลนส์ซูเปอร์มาโครนะครับอันนี้ทำให้เราสามารถถ่ายวัตถุระยะใกล้ๆได้เห็นแบบใกล้มากเลยนะครับส่วนไนท์โหมดนั้นจะมีการอัปเดตให้ประมาณปลายเดือนธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นรอได้เลยสำหรับใครที่อยากจะถ่ายรูปในที่แสงน้อยหรือว่าตอนกลางคืนครับกล้องหน้าก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับกับความละเอียด32ล้านพิกเซล f2.0 ครับเลนส์มุมกว้างเลยทีเดียวอันนี้ลองถ่ายแบบยืดสุดแขนดูก็อย่างที่เห็นนะครับว่ากว้างขนาดไหนแล้วก็ถ้าเลือกถ่ายในโหมดโฟโต้เนี่ยก็จะเรียกว่าไม่มีฟิลเตอร์ใดๆเลยเป็นรายละเอียดล้วนๆนะครับแต่ถ้าอยากให้หน้าใสหน้าเนียนก็แน่นอนครับเหมือนกันก็คือไปที่โหมด Portrait นั่นเองนะครับก็จะมีหลักๆอยู่2โหมดย่อยก็คือ Natural กับ Fresh ซึ่งจะต่างกันแค่ความขาวนั่นเอง Fresh นั้นจะขาวบลิ้งกว่าฟีเจอร์ที่ชื่อว่า posture นะครับซึ่งจะตีกรอบขึ้นมาบนกล้องของเราเพื่อให้เราทำท่าตามโพสแบบเก๋ๆนะครับเผื่อใครที่โพสไม่เป็นซึ่งฟีเจอร์นี้ใช้ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยครับและมากไปกว่านั้นนั่นคือมีโหมด AI Makeup นะครับนั่นคือสามารถแต่งหน้าของเราหลังจากถ่ายรูปนี้เสร็จได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำให้หน้าสว่างขึ้นเติมลิปสติกเปลี่ยนสีปากต่างๆนะครับเรียกว่าปรับได้ละเอียดเลยแล้วก็มีฟิลเตอร์ต่างๆให้ได้เล่นกันด้วยนะครับละเอียดจริงๆอันนี้ต้องลองเล่นด้วยตัวเองนะครับแล้วจะชอบเลยสำหรับสาวๆในส่วนของวิดีโอก็ไม่เน้นเท่าไหร่นะครับสามารถถ่ายที่สูงสุดที่ 1080p 30fps นะครับทั้งเลนส์หลักแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์ครับกล้องหน้าก็อัดได้ที่ 1080p 30fps แต่ถ้าเล่น AR สติ๊กเกอร์เนี่ยจะเหลือเพียง 720p ครับในส่วนของแบตเตอรี่นั้นให้มาเยอะครับ 4,500 มิลลิแอมป์เลยใช้งาน1วันสบายสบายไม่ต้องห่วงเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็มากับที่ชาร์จ18วัตต์ด้วยซึ่งก็สามารถเติมแบตให้เราจาก 0% ไป30นาทีเนี่ยได้ประมาณ 30% นิดๆก็ต้องยอมรับว่าคุ้มจริงๆนะครับกับ Vivo S1 Pro ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์เลยสวยงามอันนี้ไม่โตถึงอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้นแล้วหน้าจอก็มากับ Super AMOLED ความละเอียด Full HD Plus นะครับลำโพงมีแค่ตัวเดียวน่าเสียดายเบาๆแต่ว่าเสียงดังดีก็ถือว่าโอเคนอกจากนั้นแล้วสเปคเองก็มากับ Snapdragon 665แล้วก็มากับ RAM 8ความจุ128ก็ถือว่าให้มาเยอะนะครับแต่ว่าในตัวที่เด็ดแล้วก็ให้มาเยอะเสมอคือเรื่องของกล้องนั่นเองและตัวนี้ให้มาถึง4ตัวด้วยกันนะครับและกล้องหน้า1ตัวและความละเอียดไม่ธรรมดาจริงและอย่างที่เห็นไปในรีวิวนะครับว่าฟีเจอร์ต่างๆก็เรียกว่าค่อนข้างครบแล้วก็น่าจะโดนใจโดยเฉพาะสาวๆด้วย
ปรับพวกรูปหน้าได้ปรับความใสความเนียนแล้วก็เติมแต่งหน้าด้วย AI Makeup นะครับหรือว่าแต่งหน้าแบบเข้าไปเลยในเครื่องด้วยซอฟต์แวร์ของเขาเองนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากย้ำอีกทีนะครับตัวนี้ 9,999 บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าความสามารถเรียกว่าทะลักราคาออกมาเลยใครสนใจก็อย่าลืมไปดูกันนะครับในช่วงปีใหม่นี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่ง choice สำหรับใครหลายๆคนนะครับกับ Vivo S1 Pro นั่นเองครับยังไงฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยในช่องทางทั้ง YouTube เองนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage เองด้วยละกัน Instagram ด้วยก็ดีนะฮะกับ QTME นั่นเองนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับVivo S1 Pro นะครับหรือว่าใครมีประสบการณ์การใช้งานยังไงก็ลองมาแชร์กันได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้ากับผม QTME คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ